สวัสดีเพื่อนๆชาวออนไลน์ทุกคนนะครับที่ดูในเพจมาว่าเป็นโอเมียนออฟเชียลนะครับวันนี้ก็เรามาพบกันอีกแล้ววันศุกร์เรามีการไลฟ์สดบอกเทคนิคต่างๆบอกการใช้อุปกรณ์ต่างๆนะครับผมเดี๋ยวรอเพื่อนๆเข้ามาดูนิดนึงวันนี้ก็ทรงที่เราจะมาแชร์เทคนิคกันก็ถ้าคนติดตามก็จะเห็นหัวข้อละก็คือบัสคัตแล้วก็วันนี้ผมจะเฟดด้วยเดี๋ยวมาดูว่าบัสคัตเนี่ยมันจะมีวิธีการตัดแบบไหนนะครับผมแล้วเฟดจะมีขั้นตอนอะไรบ้างวันนี้มีคนเข้ามาดูยังอันนี้มีคนเข้ามาดูแล้ว3คนครับ3คนแล้วนะครับผมเดี๋ยวรอเพื่อนสักนิดนึงนะครับอย่าเพิ่งรีบไปนะครับวันนี้บัสคัตนะครับเทคนิคเกี่ยวกับทรงแบบอารมณ์แบบคนที่ชอบแบบงานสั้นๆแบบคลีนๆหรือว่าผู้หญิงที่แบบชอบผมสั้นๆอะไรเงี้ยก็สามารถตัดทรงนี้เข้ามากบางคนก็ตัดทรงบัสคัตแล้วก็ย้อมสีข้างบนเป็นสีต่างๆอะไรเงี้ยก็สามารถทำได้คือเน้นความสั้นไว้ก่อนทรงนี้แต่มันจะมีเทคนิคในการตัดก็คือแบบบางอันมันจะใช้กรรไกรหน่อยนั้นข้างบนกี่คนแล้วตอนนี้เข้ามาดูแล้วตอนนี้23คนแล้วครับเอสวัสดีทุกคนเลยนะครับก่อนอื่นที่เราจะไลฟ์สดกันนะครับผมเราจะต้องรู้ก่อนว่าอุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้ทำงานมีอะไรกันบ้างในการตัดทรงบัสคัตแล้วก็เฟดเนี่ยก่อนอื่นเลยมาดูอุปกรณ์ก่อนอันนี้ไม่ใช่นะครับปากกา ติดไว้ครับผมอันนี้เป็นแบตเตอรี่ตัวเล็กนะครับผมจะเอาไว้เฟดเดี๋ยวผมจะไว้ขั้นตอนเฟดแบบที่มันขาวมากๆนะครับผมเป็นแบตเตอรี่ตัวเล็กก็คือเขาเรียกว่าเบอร์000ต่อไปก็คือแบตเตอรี่ตัวใหญ่มันก็ความยาวจะยาวกว่าแบตเตอรี่ตัวเล็กหน่อยเราก็จะใช้เฟดต่อกับเบอร์นี้อีกทีนึงนะครับผมวันนี้แล้วทรงวัดคัดเนี่ยงานข้างบนเราจะเล่นงานกันไกลอันนี้เป็นกรรไกรแบบโค้งนะครับผมจะใช้ทำงานด้านบนจะไว้ตัดด้านบนและอันก็คือกรรไกรซอยฟันปลานะครับผมความยาที่จะออกไปประมาณ 20% ไม่มากนะกรรไกรฟันปลาตัวนี้ถือว่าใช้ตัดงานข้างบนเนี่ยให้มันคิ้วได้โอเคมาดูอุปกรณ์ในการทำงานในการตัดและอุปกรณ์ในการเซตหลักวันนี้ทีเด็ดมันจะอยู่ที่โปรเมดสีส้มตัวเนี้ยมันจะเซตจับแท็กเจอร์เดี๋ยวดูตอนหลังตอนตัดเสร็จแล้วตอนเซตเนี้ยสวยมากใช้ตัวเนี้ยโอเคอันนี้อุปกรณ์ตัวใหม่ของเราดูกระบอกฉีดน้ำผมชอบมากตัวนี้มันเป็นละอองที่แบบตรวจแล้วมันลากอันนี้ใส่ลูกเดือนสดชื่นโอเคใช้ดีมากอุปกรณ์ตัวนี้ผมชอบมากคือลูกค้าด้วยความที่ลูกค้าแบบเราฉีดน้ำบ่อยแล้วบางทีมันไหลอะไรเงี้ยเราใช้ตัวเนี้ยมันเป็นแค่ละอองอะไรเงี้ยมันก็ใช้ทำงานง่ายขึ้นและตัวนี้ที่เราจะใช้อีกก็คือซีซอสสเปรย์ผมจะผสมซีซอสสเปรย์ลงไปในขวดนี้เพื่ออะไรเพื่อเวลาเราตัดอาจจะเจอผมชี้ในทรงบัสคัตเนี่ยมันจะต้องผมมันจะต้องนอนหมดเราจะต้องใส่ซีซอสสเปรย์ลงไปใส่ประมาณ3ช้อนกินข้าวประมาณนั้นนะใส่ไปเลยเพื่อให้ผมเนี่ยของลูกค้ามีความเหนียวบางทีแบบเราฉีดอย่างนี้บางทีมันเหนียวเกินไปแล้วก็ผสมเข้าไปในน้ำหน่อยนะครับให้เกิดความเหนียวไอ้ยาโอเคนายแบบอุปกรณ์นายแบบมาละเดี๋ยวนายแบบนั่งรอแป๊บเดียวแป๊บเดียวกำลังบอกเรื่องอุปกรณ์อยู่โอเคสำหรับวันนี้ใครที่ดูอยู่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยและก็ใครมีคำถามเกี่ยวกับไลฟ์สดในเนี้ยก็ถามมาเลยนะเดี๋ยวผมจะตัดเน้นปฏิบัติวันนี้ลองดูการปฏิบัติแล้วก็ลองไปฝึกใช้ดูเพราะว่าทรงบัสคัตเนี่ยผมว่าเทรนกำลังมาด้วยนะครับด้วยกับผมที่สั้นแล้วก็แบบดูแลง่ายนะครับผมเซ็ตไม่มากเอาไปใช้กับคุณลูกค้าได้โอเคเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเดี๋ยวผมพากก่อนอ่ะมันจะแบบลุกนิดนึงวันนี้คนดูกี่คนแล้วครับวันนี้คนดู89คนแล้วครับโอ้ดีใจมากโอเคในแบบนั้นเลยครับอยากได้วีรองเบอร์ที่ยาวที่สุดมีขายไหมคะอะไรครับวีรองเบอร์ที่ยาวที่สุดมีขายไหมวีรองอ๋อเบอร์รองที่ยาวที่สุดมากกว่าเบอร์8นี้เดี๋ยวให้ทางทีมงานติดต่อกลับไปดีกว่าอันนี้เดี๋ยวให้ทีมงานที่เขารู้อุปกรณ์ที่ลึกขึ้นอยากให้ติดต่อกลับไปโอเคเดี๋ยวคุมผ้าก่อนก่อนอื่นเลยเวลาเราจะตัดคุณลูกค้าเราเนี่ยเราจะต้องคุมผ้าผมโอเค
เดี๋ยวลุกอีกนิดนึงนั่งได้เลยครับสวัสดีครับแนะนำตัวนายแบบเลยดีกว่าวันนี้นายแบบมาจากนนทบุรีเลยครับมาไกลมากอันนี้อย่างหนึ่งก็คือใครรู้ไหมก็คือกระดาษรองคอก็จะใช้ติดการเสกผมได้นะครับผมใช้ดีมากพระขนูการเสกผมลงเสื้อคุณลูกค้าและผ้าคลุมชั้นที่3นะครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับคนที่เข้ามาดูเดี๋ยวเราจะมาอธิบายทีละขั้นตอนกันในการตัดทรงบัตคัสนะครับผมมีเพื่อนๆถามว่าร้านอยู่ที่ไหนครับร้านของผมอยู่ที่หาดใหญ่นะครับใครมาสงขลาก็แวะมาได้นะครับผมมีเบอร์ติดต่อด้วย0905564615เวลาเราทำงานตัดผมอ่ะอันนี้คือผ้ายางที่เราจะไว้รองผ้านี้ทีนึงเพื่อเวลาเราฉีดน้ำต่างๆเนี่ยเศษน้ำที่เราจะลงไปผ้าคลุมเนี่ยมันจะซึมไปที่เสื้อของคุณลูกค้าเพราะฉะนั้นเวลาเราใส่ผ้ารองเนี่ยมันจะกันได้ขนาดมันจะพอดีมีที่ถ่วงน้ำหนักอยู่ตั้งพอดีเห็นไหมเศษต่างๆมันก็จะเป็นระเบียบโอเคอันนี้ได้แบบผมสั้นละทรงบัตคัทเนี่ยเสน่ห์ของมันคือความสั้นข้างบนมันจะถ้าพูดง่ายๆก็คือสายหวานก็ดีนะสายหวานคือมันจะแตกต่างกับสกินเฮดสกินเฮดคือเราถ่ายเบอร์ทั้งเบอร์เลยมันก็จะเป็นกลมแบบสั้นแบบเป็นระเบียบแต่บัสคัทเนี่ยเราจะใช้กันไกลข้างบนเหลาให้มันสั้นเหมือนสกินเฮดถ้าคนไทยพาลูกค้าเรียกก็คือไอพี่อยากได้สกินเฮดที่ยาวมาแล้วนั่นแหละก็คือทรงบัสคัทนั่นแหละที่เราจะทำงานกันนะลูกค้าเคยบอกอยากได้สกินเฮดที่ยาวแล้วบางทีเราไม่มีเบอร์10เบอร์10หายไปมันจะแบบเป็นเหมือนเบอร์รองไปแต่บัสคัทเนี่ยความเสน่ห์ของมันคืองานกันไกลด้านบนถ้าเราโดนกันไกลเมื่อไหร่ผมมันจะนุ่มสวยโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาก็เริ่มเลยนะครับผมก่อนอื่นเลยในขวดนี้จะมีซีซอสสเปรย์อยู่ละผมชี้ตรงเราต้องขีดตรงไปไหนน้ำเกลือจะช่วยทำให้ผมของคุณลูกค้าเราเนี่ยนอนลงได้นะครับผมเวลาผมแห้งลงแล้วเห็นปะมองเห็นนะได้นะโอเคหล่อครับคุณลูกค้าที่แบบชอบผมสั้นมาแนะนำเลยตรงนี้โอเคสเต็ปแรกก็เราจะเริ่มที่ชอบฟิ้งก่อนด้านหน้านะครับผมทำไปทีละเซ็กชันนะครับผมแบ่งออกมาก่อนนะครับผมเซ็กชันหรือสับง่ายๆก็คือแบ่งมาทีละช่อนะครับผมโอเค
เอาหวีตัดเลยครับนะครับผมแล้วทำการปล่อยลงไปเลยครับมันจะเป็นสนที่ตั้งแต่ว่ามีความนุ่มอยู่นะครับให้เท่ากับขอบหน้าผากไปเลยนะครับวันนี้ก็มีอาจจะในครัวมีดนตรีอะไรบ้างก็นิดๆหน่อยๆนะครับโอเคเซสชั่นที่1เราก็ทำงานไปพอยต์คัทเสร็จแล้วแล้วก็ดีพอยต์เลยนะครับผมดีพอยต์คือการเจาะตรงๆให้ผมหลวมลงนะครับผมอย่าก้มนิดนึงนะครับเซสชั่นต่อไปครับผมแบ่งเหมือนกันเลยนะครับช่อต่อไปเลยครับตรงนี้ง่ายๆนะไม่ยากทำเองได้เลยความยาวเห็นไหมมันจะซ้อนกันเหมือนขั้นบันไดช่อที่สองไหมช่อที่สองจะไม่เท่ากับช่อแรกเห็นไหมเซสชั่นต่อไปเลยครับผมทำนี้ให้รอบหัวเลยมันจะชั้นสั้นเหมือนสกินเฮดแต่มันเป็นโดนกรรไกรผมมันจะนุ่มกว่านะครับผมเวลาจะเราจะโดนโปรดักโปรเมทอะไรเงี้ยผมมันจะสวยกว่าชั้นต่อไปเลยครับมีคำถามไหมครับดีนยังไม่มีครับตอนนี้ใครมีคำถาม ถามได้เลยนะครับมีเพื่อนๆถามว่าไม่ต้องถอดแมสหรอครับอ๋อใช่ตัวนี้ในแบบบอกว่าอยากใส่ไหมอันนี้ในแบบปิดบังตัวตนหรือเปล่าครับไม่ครับแต่บอกช่างช่างช่างแล้วว่าเขินช่างในแบบรอไหมดีกว่าถ้าในแบบรอกดหัวใจให้หน่อยนี่ในแบบรอขอหัวใจรัวๆหน่อยครับนี่ทำอย่างนี้เลยนะครับให้รู้สึกว่าสั้นพอดีพอดีเนี่ยเห็นไหมสั้นประมาณเนี้ยเหมือนสกินเทสที่ยาวออกมาแล้วสักพักนึงทุกคนน่าจะรู้นะสกินเทสออกมายาวสักพักนึงน่าจะประมาณไหนครับบางคนอาจจะถามแทนเรื่องแหว่งไหมไม่แหว่งนะมันจะเป็นเหมือนผมที่โดนฟันปลาหน่อยๆมันจะแบบกระจายเป็นเลเยอร์ต่างๆสวยให้ดูเป็นไกลตัวนี้ซะก่อนดูดิโค้งไหมมันจะเป็นแบบว่าพอยลงไปแล้วแบบฟันจะโค้งๆหน่อยๆไอ้ยาไอ้ยาจะบอกขายได้ยาไม่ได้ขายหอกจริงๆดูดิผมชอบใจมากติดแล้วเนี่ยตัวนี้เพื่อนๆถามว่าผมอยากโศกทำไงครับผมอยากโศกสามารถทำได้แต่ความยาวจะแตกต่างกันคือความยาวของผมที่ออกมานะมันจะออกแบบว่าปุยปุยหน่อยๆแต่ถ้าผมหยิบนี้จะเน้นแบบซิสเตอร์โอเวอร์คมไปเลยตัดโดยซิสเตอร์โอเวอร์คมไปเลยนะแต่ถ้าผมตรงใช้การพอยลงไปเลยนะครับ
ารมณ์เหมือนตอนนี้ก็คือทรงแบบคล้ายๆทรงลุงพลอ่ะถ้าใครดูลุงพลเยอะทรงลุงพล FC ลุงพลหรือเปล่าครับลุงพลครับผมลุงพลจะยาวกว่าออกมาสักทักนึงแล้วของลุงพลเพื่อนๆถามว่าเทคนิคนี้ใช้กับทรงอะไรได้บ้างครับบังโอเคเทคนิคนี้ใช้กับทรงคร็อปก็ได้นะครับผมเฟนคร็อป UK คร็อป Thailand คร็อปอะไรได้หมดเลยนะครับเทคนิคนี้เท็กเจอร์จะเกิดเยอะมากโอเคช่วงขวัญปล่อยไปก่อนนะครับช่วงขวัญปล่อยให้เขานอนไปก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาซอยนิดๆให้เขาหลงหลวมหน่อยเมื่อเราทำงานพอยต์แล้วก็ดิฟพอยต์ลงไปแล้วเราจะต้องสร้างความนุ่มโดยใช้กรรไกรฟันปลาที่มันออกไม่เยอะน้อยๆประมาณ 20% ซิสเตอร์โอเวอร์คมเลยครับให้รอบเพื่อความนุ่มของผมดิฟถ้าสังเกตผมจะทำงานด้านบนก่อนเดี๋ยวค่อยลงไปข้างล่างอีกทีนะครับมันจะแตกต่างกับเราที่เราไถเบอร์รองไปเลยนะครับเบอร์รองมันจะมีความเป็นระเบียบของเบอร์รองอยู่แต่กรรไกรมันจะมีความไม่เข้ากันนะครับผมมันจะความที่มันจะคนละแบบจะแตกต่างกับสกินเฮดหน่อยนะครับผมทีนี้งานด้านบนเราลงมานิดนึงเดี๋ยวเราสร้างไฮไลท์กรอบทรงก่อนเพื่อเราจะรู้ตำแหน่งที่เราจะทำงานด้านล่างที่จะทำการเฟดโดยการตัดเลยนะครับผมเอาไปตัดเลือกตัดนี้เลยสมมติเราจะเลือกความยาวที่สูงประมาณไหนสมมติเราอยากจะเฟดสูงประมาณนี้อ่ะเราตัดเลยสร้างกรอบไปเลยครับสร้างกรอบไปเลยถอนแล้วอาจารย์ได้ถอนกันอ่ะได้นี่หล่อหล่อไหมครับนายแบบนี่ที่ผมเอากรรไกรสร้างแฮร์ไลน์เนี่ยผมอยากให้มันโดนแบตเตอรี่น้อยที่สุดในรอยต่อข้างบนกับข้างล่างเพราะฉะนั้นใช้กรรไกรสร้างแฮร์ไลน์กันครับผมจะยกสูงประมาณนี้นะเราก็สร้างไปเลยใครอาจจะต่ำประมาณนี้ก็สร้างไฮไลท์ต่ำก็ได้ผมจะเอาประมาณนี้ดูกันไกลคมขนาดไหนนี่อย่าให้มาลองสัมผัสดูบางคนผู้หญิงอาจจะแบบว่าไม่เฟดก็ได้มันก็จะยิ่งนุ่มแต่วันนี้ผมอยากให้มีข้างล่างมีสีเฟดนิดนึงบางคนก็เอากรรไกรทั้งหัวเลยก็ได้นะหรือว่าจบงานได้ละถ้าสังเกตเดี๋ยวนี้ผู้หญิงจะตัดทรงแนวนี้เยอะผู้หญิงที่แบบเขาแบบจี๊ดๆหน่อยเขาจะตัดมาเลยแล้วเขาก็ย้อมสีข้างบนมีคำถามไหมครับผมตอนนี้ยังไม่มีครับดูเงียบเชียบทีนี้
การทำงานด้านล่างละเราจะทำการเฟดละนะครับผมเราจะเขี่ยพื้นที่ตรงเนี้ยโดยใช้เบอร์รอง 1.5 นะครับผมใส่ลงไปและปรับไปที่แป๊กที่4นะครับผมดันไปถึงท่าลายเลยนะครับผมเพื่อนๆถามยูนิฟอร์มบังซื้อที่ไหนครับอันนี้ของมันสั่งตัดเองอันนี้เป็นออกแบบเองแต่โลโก้มีนิดนึงเขาบอกว่าเท่จังครับฝากติดตามด้วยพอดีว่าจะทำคอลเลกชันใหม่ออกมาแล้วถ้าพูดถึงเรื่องยูนิฟอร์มนี้คือถ้าใครเป็นช่างตัดผมผมว่าการมียูนิฟอร์มก็ดีนะมันทำให้เราแบบดูความดีมันนะเหมือนเรานักฟุตบอลก็ยังมียูนิฟอร์มของเราอะไรเงี้ยมันดูแบบเป็นระเบียบดีเคลียร์พื้นที่ตรงนี้เพื่อจะทำการเฟดแล้วนะครับผมในแบบหล่อมากครับหวานสวยมากครับไม่เคยเห็นเลยถือว่าถ้าเฟดหัวนี้ถือว่าถ้าจะออกมาสวยเพราะว่าผมเห็นไหมมาสังเกตดูใกล้ๆว่าผมของในแบบของเราเป็นผมที่ชี้ลงแบบนี้พอเราเฟดนะครับผมมันก็จะง่ายนะเราเห็นไหมทางผมดูทางผมด้วยผมวิ่งลงอาจจะมีเห็นไหมตรงนี้อาจจะมีกระโหลกที่บุ๋มนิดนึงเราก็มาระวังตรงนี้นิดนึงนะตรงนี้จะมีโหนกของเขาเราก็ต้องระวังให้ดีนะครับพอเราเปิดเราจะเห็นทางของผมแล้วมันอันตรายตรงไหนบ้างโอเคแผ่นได้โอเคสวัสดีทุกคนเลยนะครับเมื่อเราได้ตำแหน่งเสร็จแล้วนะครับผมเราจะต้องตั้งระดับเพื่อจะทำการเฟดโดยตั้งระดับนิ้วนะครับผมเราจะใช้ระยะแผ่นเข้ามาระยะตั้งนิ้วไปเลย3นิ้วนะครับเพื่อจะทำการตั้งเอาแบบหมดดูชัดแบบตั้งระดับนี้ทำงานตั้งเบอร์0นะครับผมตอนจังหวะลงอ่ะกดเบาๆนะครับไม่นั้นจะเป็นรอยกดเบาๆทำไมถึงต้องตั้งอย่างนี้เพราะว่าความเป็นระเบียบสำคัญมากต่อการเฟดนะครับผมเมื่อเราทำงานแต่ละชั้นเป็นระเบียบการเฟดออกมาก็จะเป็นระเบียบนะครับผมอันนี้เป็นทรงบัสคัทนะครับผมแล้วก็เราก็จะเฟดกันสำหรับใครที่ดูอยู่นะครับผมพิมพ์มาเลยว่าจะถามอะไรก็ถามมาได้นะครับผมเราก็จะตอบหรือใครอยากชอบสินค้าตัวไหนของสินที่ผมใช้อยู่ก็ทักมาได้นะครับผมเพราะว่าสินอันเนี้ยผมใช้ตลอดทุกวันคอนเฟิร์มเลยครับผมคัดๆหน่อยให้สะอาดนะครับเดี๋ยวข้างหลังก็เราก็จะตั้งเป็น V นิดๆ นะครับผมใครที่ดูอยู่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อให้แบบความรู้จะได้แชร์กันแบ่งปันกันมีโอกาสจะลงไปให้บางมีโอกาสจะลงไปให้ช่างแต่งเขาให้หน่อยครับอ๋อยินดีเลยครับยินดีมากเลยครับฝั่งนี้หาฝั่งนี้ก็พูดว่าหาเขายากเหมือนเราโซนที่แบบเราทำงานอะไรเงี้ยมันอาจจะป
คนที่มีเขาน้อยลงเลยเนี่ยที่มีอยากจะแต่งเขาเดี๋ยวว่าเราจะหาในแบบมาเฟดเขากันดีกว่าเห็นปะถ้าเราเฟดเขาน่าจะเท่เขาก็เหมือนทรงผมทรงแหละผมว่าเคยทำงานกับฝรั่งนะแบบข้างบนคุณแบบทำอะไรก็ได้ผมสกินเพจโกนหัวให้ผมก็ได้แต่เขาแบบว่าคุณเหลาให้ผมแบบเท่ๆหน่อยเหมือนกับแบบอยากเหลาเป็นรูปทรงต่างๆอะไรเงี้ยฝรั่งกำลังบอกแบบแสดงว่าเขาสำคัญกับเขามากนะต้องบอกว่าแบตเตอรี่ตัวนี้ใช้งานมากจริงๆใช้ทำการเฟดโรงงานบ่อยๆก็ใช้ตัวนี้ทำงานตลอดนะครับผมแบตเตอรี่กำขอบของอะไรครับเพื่อนๆถามมาของบัมเบิลเบนครับผมกันขอบคือมันเป็นตัวเล็กที่ไม่เล็กชอบมากเพื่อนๆถามมาว่าคุ้มผ้ายังไงคะแบบนี้น่าจะดีค่ะการคุ้มผ้าอ๋อใช่สเต็ปคุ้มผ้าเมื่อกี้ก็เป็นสเต็ปที่เราคุมตลอดกับลูกค้าครับเพราะว่า1การเจอคุณลูกค้าครั้งแรกเนี่ยสำคัญเพราะฉะนั้นคุ้มผ้าเขาให้สวยงามและคุ้มยังไงให้ผมลงไปที่เสื้อเขามากที่สุดสังเกตว่าผมจะคุ้มประมาณ3ชั้นได้4ชั้น3ชั้นเนี่ยไม่4ดิกระดาษรองคอผ้าขนหนูผ้าคลุมและผ้ายางแบตเตอรี่เวลาชาร์จแบตเนี่ยใช้ได้กี่ชั่วโมงเพื่อนๆถามมาแบตเตอรี่กันครบก็ผมทำงานเสร็จผมก็จะใช้ผมทำงานตั้งแต่9โมงเสร็จ6โมงเย็นก็ใช้พอดีเลยประมาณตัดผมประมาณ9หัวถือว่าโอเคนะแล้วก็ชาร์จทิ้งไว้กลางคืนกลับมาใช้อีกทีถือว่าใช้ได้นานเหมือนกันเพราะหัวนึงตัวเล็กเราจะใช้กันขอบต่างๆนะครับผมแล้วก็แบตเตอรี่กันขอบเขาถามราคาเท่าไหร่บวกกับรับคมพร้อมกับรับคมด้วยใช่ในเพจขาย790บาทนะครับตัวนี้รับคมให้ด้วยนะครับผมตัวนี้ดูจากซูมเข้ามาดูจากสีที่รับคมว่าผมละเอียดขนาดไหนดูครับผมมันจะลึกมากเห็นไหมเพราะมันลึกมากมากสเต็ปต่อไปอันนี้เป็นทรงบัสคัทนะครับผมจะทำการเฟดให้ขาวแล้วก็วนก็จะแบบเดี๋ยวมาเส้นเล่นเซตแท็กเจอร์กัน FC กัมพูชาครับโอ้ไกลสวัสดีครับ ขึ้นทรงก่อนจ่อใช่ไหมบังเพื่อนๆถามมาใช่เราสร้างกรอบทรงด้วยกันไกลก่อนเมื่อกี้แล้วก็ใช้เบอร์ 1.5 ปรับฟันไปที่แป๊กที่4นะครับผมแล้วทำการเชิดไปโดนไฮไลน์แล้วก็ตั้งระดับเบอร์0นะครับผมดูใบชัดครับโอ้โหฮะ FC จากดูใบเลยอ่ะเนี่ยโอเค FC อยู่ดูใบครับตอนนี้ดูไปตอนนี้ก็ได้ไม่รู้ได้กลับมายังไงเป็นผมฝันตอนนี้อยากไปที่ดูไปนะยังฝันอยู่ใช่ไหมบางตอนนี้ฝันอยู่ตอนนี้ยังไม่ตื่น คนดู200กว่าคนแล้วครับตอนนี้272คนโอเคฝากขอบคุณด้วยนะครับคือตอนนี้ขั้นตอนนี้ก็สำคัญนะครับผมอันนี้เป็นเบอร์หนึ่งนะครับผมเราจะทำการเคลียร์พื้นที่แล้วเพื่อจะให้เฟดเบอร์ต่อไปง่ายขึ้นจำไว้เลยว่าเบอร์หนึ่งเราจะไม่โดนตรงนี้เด็ดขาดเราจะอยู่ประมาณแถวๆนี้นะประมาณนี้ทำไมถึงต้องเฟดเพราะว่า1งานเฟดนี่เป็นงานที่ลูกค้าชอบนะเดี๋ยวนี้เพราะว่าด้วยกับเทรนนักฟุตบอลก็ทำการเฟดมาแล้วสมัยก่อนมันไม่มีเบอร์รองไม่มีการปรับแบตเตอรี่เงี้ยมันทำการเฟดยากเดี๋ยวนี้มันมีตัวปรับ1แป๊ก2แป๊ก3แป๊ก4แป๊กเนี่ยแป๊กพวกเนี้ยมันจะเท่ากับกี่มิลเข้าใจปะ
มันมีขนาดของมันอยู่มันก็เลยทำให้เราเฟดง่ายขึ้นด้วยนี่ FC กัมพูชาอีกคนมาแล้วครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ไปที่กลุ่มเพจกัมพูชาด้วยนะครับผมอันนี้เขาเรียกว่าไถ่ชิดนะครับผมชิดๆไปเลยสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยและใครที่อยากได้อุปกรณ์ด้านในก็ทักไปที่ทางเพจได้เลยนะครับผมต้องบอกแม่ว่าบาร์เบอร์เบนสลับสนุนบาร์เบอร์ไทยจริงๆโอเคอันนี้เขาเรียกว่าถ่ายคลิปแล้วก็ขั้นตอนต่อไปสะบัดสะบัดเพื่อให้กลืนนะครับผมใช้เบอร์เดิมแต่สะบัดสะบัดอย่าให้โดนไฮไลน์นะประมาณแค่พื้นที่ตรงนี้เฉยให้พอสีกลืนๆกันเขาเรียกว่าสะบัดถ้าเด็กช่างใหม่ๆเนี่ยต้องฝึกสะบัดข้อมือบ่อยๆเพราะเราจะได้ทำงานให้เฟรมมันเงาได้พยายามทำข้อมือให้ได้นะครับผมถ้ามีที่บ้านก็ฝึกกับขวดก็ได้เอาขวดตั้งนะครับผมแล้วก็สะบัดให้มันข้อมือชำนาญนะครับผมมีสะบัดตรงนี้สะบัดเข้าหางนิดนึงแล้วสะบัดเข้าหางตัวเลยนะครับผมสะบัดตรงๆสะบัดเข้านี้สะบัดเข้านี้พยายามฝึกบ่อยๆนะครับผมเพราะท่านี้สำคัญมากในการเทรดเบอร์อะไรขึ้นเสมอครับเพื่อนๆถามมาโอเคเมื่อกี้เบอร์ 1.5 ปรับไปที่แบ็คที่4นะครับผมคือสุดนี้เปิดฟันไปสุดเลยแบ็คที่4ก็ประมาณเกือบเบอร์2นะครับผมแต่ไม่ถึงเบอร์2เบอร์2ประมาณกี่มิลครับมากี่มิลครับเบอร์2 3มิลเบอร์3มิลเบอร์2 6มิลไหมเบอร์2 6มิลเบอร์3กี่มิลครับเอ้ยเบอร์1กี่มิลถูกต้องถูกยอดถูกยอดโอเคทีนี้เราก็จะปฏิบัติเลยนะครับใครมีคำถามก็ถามมาเลยเดี๋ยวดิ้นอ่านให้ฟังเลยนะมันก็จะปฏิบัติละได้ครับ FC จากกัมพูชามาอีกคนแล้วบังนี่หรอแล้วกัมพูชาของครับฝากแชร์ไปที่เพจกัมพูชาด้วยนะครับผม FC จากสุรินทร์ครับพี่บังสวัสดีครับวันนี้มาแชร์ความรู้กันใครที่ผ่านมาหาดใหญ่แวะมาที่ร้านผมเดี๋ยวผมเลี้ยงน้ำโอเคโอเคนะเนี่ยให้เคลียร์พื้นที่ให้อยู่ประมาณเนี้ยนะให้มันประมาณเนี้ยพลาเรามีพื้นเนี่ยเราพลาเราเคลียร์พื้นที่ได้พื้นที่ในการเฟดมันก็จะง่ายขึ้นนะครับผมมันก็จะเงาขึ้นนะเดี๋ยวก้มนิดนึงนะตรงนี้ด้วยกระโหลกนิดนึงแล้วก็ค่อยๆก่อนดูสีให้ละเอียดพยายามเอาดูจากผ่านถ้าเราไม่ถนัดดูผ่านจากกล้องโทรศัพท์ก็ได้เมื่อแบบเราทำการเฟดใหม่ๆเนี้ยบางทีเรายังไม่ถนัดหรือดูผ่านกระจกก็ได้อ่ะก็นิดนึงนะครับอ่ะดูจุดดำๆต่างๆเนี่ยเราก็เคลียร์พื้นที่ก่อนให้สะอาดก่อนนะครับเพราะงั้นเดี๋ยวถ้าเราไม่สะอาดเดี๋ยวเฟดมันจะไม่นวลโอเคให้มันสะอาดประมาณนี้ทีเนี้ยเวลาเรามีพื้นที่เห็นไหมพื้นที่ที่เราจะสร้างเงากันคือตรงนี้เราจะทำไงให้มันเงากันโอเค
สำหรับใครที่อยู่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับสี่จากสปป.ลาวก็มาด้วยครับวันนี้ครับฝากไปฝากแชร์ไปที่เพจของลาวด้วยนะครับอันนี้เป็นเบอร์ 0.5 แล้วนะครับใช้ท่าสะบัดข้อเหมือนเดิมสร้างเงาขึ้นไปเปิดทรงเบอร์ไหนคะเพิ่งเข้ามาเปิดทรงเมื่อกี้เราสร้างไฮไลท์ด้วยกันไกลก่อนแล้วก็ใช้เบอร์ 1.5 ปรับฟันไปที่แป๊กที่4นะครับก็ประมาณเบอร์เกือบเบอร์2แล้วก็ทำการเขี่ยพื้นที่ทำการเสกแล้วใช้เบอร์1ต่อเข้าไปเมื่อกี้การเสกเนี่ยก็คือถ้าหลักเกณฑ์ง่ายๆคือมันคือจับน้อยไปหามากทำยังก็ได้คือจับน้อยไปหามากให้ได้ก็จะงามโอเคได้ครับเมื่อกี้ครับอ่านนี้อ่านให้บ้างฟังหน่อยมีโอกาสตัดวินเทจคลาสสิกแท้ๆแบ่งปันหน่อยนะครับได้ครับได้เลยครับเดี๋ยวมีโอกาสก็จะหานายแบบมาแชร์ความรู้ตลอดเลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเทรนที่กำลังมาแรงอยู่ก็จะเป็นช่วงที่แบบเทรนมาแรงก็เป็นบัสครับตอนนี้ก็ลูกที่ร้านตัดกันเยอะมากอารมณ์แบบทรงลุงพลก็ตัดตรงนี้นะมีวิธีจัดไฟในร้านยังไงบ้างให้เราดูสบายตามากที่สุดถ้าสบายตามันจะมีการจัดไฟแบบใช้ไฟส้มกับไฟขาวไฟส้มจะทำให้การตัดของเราอ่ะดูง่ายดายเหมือนลูกค้าจะเฮ้ยรู้สึกสวยดูเท่ได้มันจะง่ายแต่จะไม่สบายตาแต่ถ้าไฟขาวมันจะเห็นรายละเอียดเยอะมากจนแบบลูกค้าก็จะเห็นรายละเอียดแบบเยอะมากเพราะฉะนั้นผสมก็ได้อาจจะเป็นไฟที่ส่งเข้าหาลูกค้าเป็นไฟส้มแล้วไฟที่อยู่ข้างบนหัวไฟขาวก็ได้เพราะเราจะต้องดูงานกับไฟขาวนะครับผมไฟส้มจะทำให้ลูกค้าดูหล่อนะเพราะสำคัญเวลาเราเฟดเนี่ยต้องใช้ไฟเยอะมากมันละเอียดถ้าไฟไม่ถึงเราจะทำงานเฟดยากแต่ความรู้เรื่องไฟนี้แบบตอนนี้เรื่องไฟในร้านผมก็ยังต้องเติมอยู่บ่อยๆเลยมันยังไม่จบเลยเดี๋ยวจะเก็บเงินซื้อบัตเตอร์เลนบับเบิ้ลเบนครับโอเคขอบคุณครับอันนี้ผมใช้ตลอดในการเฟดนะครับผมบางไม่ลบคลิปใช่ไหมจะไว้ดูครับไม่ลบครับไม่ลบใช่ไหมใช่ไม่ลบฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะดูเสียงของแบตเตอรี่นะครับผมเวลาเราจะเริ่มขึ้นสูงใช่ป่ะเราก็ปัดไปแป๊กที่2หรือที่3ก็ได้อันนี้คือแป๊กที่1นะอีแป๊กที่2แป๊กที่3เอาแป๊กที่2เพื่อความปลอดภัยก่อนเพราะบางทีถ้าเราเฟดใหม่ๆอย่างเงี้ยเราอาจจะสะบัดพลาดได้นะครับผมฝากสลามถึงช่างด้วยครับ FC จากคลองตะเคียนอยุธยาวาไลกุมสลามครับหลายคนอาจจะไม่ให้ประมาณบางอยู่ได้บางเป็นคนยุทธยานะอ้าวเหรอเพิ่งรู้นี่นึกว่าคนใหญ่ใช่บางเป็นคนอยุธยาบางอยู่ได้ไม่อยู่ได้ไงอาจารย์ไม่อยู่ได้ไงเหมือนกับว่าเราเรียนตัดผมที่นี่แล้วก็แบบได้ทำงานที่นี่เลยเงี้ยใช่ก็ยาวเลยตัวที่ใช้เฟดตัวนี้ราคาประมาณเท่าไหร่ครับราคาแรงไหมครับราคาต้องบอกว่าไม่แรงบอกว่าประมาณ450 บาทเองแต่ว่าเบามากๆผมชอบตอนที่มันมีแบ็คเนี่ยเพื่อนๆถามราคากันเข้ามามากเลยครับบางตอนนี้ผม
1,450 บาทเองครับใครอยากได้ทักมาเลยนะครับผมเห็นไหมพอสะบัดมันเริ่มฟุ้งละเริ่มมีความฟุ้งละเหลือแค่รอยต่อละสะบัดไปเรื่อยๆนะครับผมไม่ต้องรีบเวลาทำงานเฟดมันจะมีจุดด่างดำนะครับผมจุดด่างดำต่างๆพยายามเห็นนะจุดด่างดำอะไรเงี้ยครับผมเราก็จะใช้มุมทำงานอะไรประมาณนี้นะจุดด่างดำช่างหล่อจังครับโอ้ขอบครับผมรู้มาบางได้แฟนอยู่หัดใจด้วยใช่มาได้แฟนอยู่หัดใจแสดงว่า FC ตัวจริงแล้วบอกตรงช่างหล่อครับโอ้โหมีฟันรองเบอร์อะไรบ้างครับบางตัวนี้เพื่อนๆทำมาต้องบอกว่าความพิเศษของแบตเตอรี่ตัวนี้เชื่อไหมมันมีเบอร์รองปกติมันจะมีเบอร์รองเบอร์0 0.5 1 2 3แต่อันนี้จะมี0.2 ด้วยมันจะมีแบบแตกต่างมากเบอร์รอง 0.2 มิลน่ะมันจะไม่ค่อยมีใครผลิตเบอร์รอง 0.2 เบอร์รอง 0.2 มันทำอะไรได้บ้างเนี่ยมันเก็บรอยต่อพวกเบอร์สูตรอะไรเงี้ยดีกว่าเหมือนบางคนไม่กล้าปรับระดับเป็น 0.2 อย่างนี้คือปรับไม่รู้ว่าขนาดเบอร์2ได้ 0.2 ยังมันมีเบอร์รองใส่แล้วก็เก็บรอยต่อนี่เลยใช่ในเครื่องนี้จะมีแถมให้ด้วยเบอร์นั้นแต่ถ้าใครไม่มีก็ปรับลงมาประมาณนี้นิดนึงมันอันนี้เบอร์0ใช่ปะปรับลงมาประมาณแป๊บนึงก็จะเป็น 0.2 แล้วช่างหล่อจริงขอบคุณครับไอ้ก็ดูช่างแล้วให้ดูลูกค้าหน่อยดีแบบว่าหล่อครับวันนี้ก็ประมาณนี้เสร็จเดี๋ยวเรามาเก็บรอยต่อกันพยายามทำพื้นที่ให้ชั้นนี้ให้เงาๆกันนะครับตัดได้เนียนสวยๆเลยครับบังขอบคุณครับผมจะเริ่มเรียนเดือนหน้าไม่รู้ว่าจะทำได้ไหมต้องบอกว่าทำได้ไหมผมว่าทุกอย่างทำได้ถ้าเราอยู่ที่เราฝึกฝนใช่ไหมครับฝึกฝนแต่ก่อนมันตัดผมแรกมันก็รู้สึกว่าเราบางก็เคยท้อหรือว่าตัดผมไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็มันบอกว่าสิ่งแค่นี้มันต้องผ่านไปได้ดิอะไรเงี้ยนะมันต้องผ่านไปได้เราจะต้องอดทนกับมันไม่ว่าเจออาชีพอะไรก็ต้องเจอแบบบททดสอบแล้วนะใช่ไหมแต่ผมเชียร์นะสำหรับใครที่น้องใหม่ที่กำลังเริ่มเรียนตัดผมนะครับผมมุ่งมั่นกับมันตั้งใจทำคือพยายามอย่าหมดไฟกับมันทำอะไรก็ได้เติมให้มันให้เรามีไฟกับการตัดผมตลอดเวลาเราจะรู้สึกสนุกกับการตัดผมตลอดเวลาเมื่อเราเจอลูกค้าใหม่ๆเจอทรงผมใหม่ๆเนี่ยมันจะรู้สึกสนุกแต่ถ้าเราหมดไฟเมื่อไหร่การตัดผมของเราจะดูน่าเบื่อนะครับผมเมื่อไหร่บางจะทำคลิปตัดผมตัวเองอีกครับอยากได้ทรงอะไรครับเดี๋ยวจะตัดให้ยังคิดทรงอยู่เลยว่าจะร่องได้จะตัดทรงอะไรดีมีทรงไหมอยากให้เราตัดทรงอะไรบ้างแนะนำกันเข้ามาได้ใช่ไหมบางครับผมแนะนำมาเลยครับเดี๋ยวเราทำคลิปให้โอเคนี่ก็สะบัดกันได้พอสมควรละผมรู้สึกว่าเนี่ยพยายามพลาสะบัดถ้ากะใช้การกะไงมีผมเข้าในแบตเตอรี่มากนะลองมาฟังใกล้ๆดูเนี่ยถ้ามันรู้สึกว่ามีผมเข้าในเบอร์ละเราก็สามารถเปลี่ยนได้เปลี่ยนไปใช้เบอร์อื่นได้ละอย่างนี้ยังเข้าอยู่ยังแสดงว่ายังเปลี่ยนไม่ได้นะยังพอได้ยินเสียงอยู่ใช้เสียงเป็นหลักก็ได้
ฟังเสียงเปิดร้านสอนตัดผมด้วยใช่ไหมบอกใช่ครับสำหรับใครที่อยากเรียนถ้าเป็นน้องใหม่ที่เริ่มเรียนตัดผมบางมีห้องเรียนของ Alice Academy ด้วยที่เรียนสอนตัดผมตั้งแต่พื้นฐานแต่ถ้าใครที่มีพื้นฐานอยู่แล้วอยากได้เทคนิคเพิ่มก็มีห้องเรียนออนไลน์เพิ่มด้วยนะครับเราก็จะเจาะเรื่องทรงผมต่างๆเรื่ององศาต่างๆเรื่องเคสทรงผมใหม่ๆอย่างเงี้ยก็จะอยู่ในห้องเรียนนะครับผมออนไลน์แพ็คที่3จะเป็นเบอร์รองประมาณเท่าไหร่ครับแพ็คที่3มันจะอยู่ประมาณ 0.25 แพ็คที่3อันนี้แพ็คที่1ก็คือเบอร์0ลงมาแพ็คที่2ก็คือ 0.2 แพ็คที่3เมื่อ 0.25 นะครับผมประมาณนี้นะประมาณร้านอยู่ที่ไหนร้านร้านตัดผมตอนนี้เปิดที่หาดใหญ่นะครับผมน้องอยู่โซนไหนครับมีเพื่อนในกลุ่มเราก็มีร้านหลายที่นะอย่างในกลุ่มบาร์เบอร์เบย์ของเราก็จะมีบาร์เบอร์ไอคอนหลายคนมีเชียงใหม่มีกรุงเทพนะครับผมมีตลาดนกฮูกก็มีภูเก็ตก็มีนะรู้จักหมดเลยน้องอยู่โซนไหนครับโอเคอันเนี้ยเวลาเราทำงานเฟสอะตรงเนี้ยมันจะร้อนมากนะครับผมเราจะต้องผ่อนนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเก็บบาร์ต่อเนี่ยคุณลูกค้าจะร้อนได้นะครับผมอันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับระหว่างรอก็เราก็ปัดเศษผมออกนิดนึงนะครับผมทำความสะอาดหน่อยเคลียร์พื้นที่ก่อนเดี๋ยวมาดูการเซตแท็กเจอร์ข้างบนว่าจะเซตไงให้แท็กเจอร์เกิดเยอะกันนะครับผมโอเคงั้นระหว่างรอเก็บรอยต่อก็กันขอบหน้าผากให้คุณลูกค้านิดนึงโอเคสร้างมุมขมับนิดนึงนะครับเพื่อให้มันดูคมขึ้นคอร์สออนไลน์นี้ราคาเท่าไหร่ครับบางคนมีพื้นฐานโอเคคอร์สออนไลน์นี้อยู่ที่เดี๋ยวน้องทักมาทางเพจก็ได้เดี๋ยวมาเข้าไปตอบนะคอร์สออนไลน์อินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยนะครับอ่ะมุมขมับก่อนทำไมถึงต้องสร้างมุมขมับให้แบบโค้งมันดูแบบละเอียดขึ้นเพื่อนๆถามว่าในกรุงเทพอยู่เขตไหนครับของพี่บอมก็แถวมีถ้าพี่บอยคอมโบอยู่แถวตลาดต้องพูดที่นนทบุรีนะใช่ไหมนนทบุรีถ้ากรุงเทพก็มีแถวรถไฟฟ้าใต้ดินสุขุมวิทนะครับผมบางเป็นกรรมการบับเบิ้ลเวิลด์ที่ภูเก็ตด้วยใช่ป่ะครับใช่ครับบางเป็นกรรมการด้วยฝากเป็นกำลังใจด้วยนะครับอยากเรียนออนไลน์ครับมีสอนไหมครับมีครับมีสอนออนไลน์ด้วยก็จะมีทรงผมมากมายในนั้นแล้วก็สอนตั้งแต่การถ้าจับกันไกลที่สวยขึ้นการเฟสแล้วก็องศาต่างๆนะครับก็จะอยู่ในคอร์สออนไลน์หมดเลยในภูเก็ตอยู่แถวไหนครับบังภูเก็ตอ๋อภูเก็ตก็จะเป็นร้านดักกี้คัทน้องเซิร์ชได้เลยนะครับร้านดักกี้คัทจะอยู่ที่ภูเก็ตเป็นร้านเพื่อนบังเองรู้จักกันโอเคทีนี้มาเก็บรอยต่อละทีเนี้ยรอยต่อเราจะปรับฟันเล่นตรงนี้ป๊อก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 กันนะครับผมถ้ารอยต่อตรงนี้เราจะใช้แค่ป๊อกแรกแต่ถ้าเราขึ้นเริ่มสูงปรับเล่นนะครับนะครับผมแล้วเราจะใช้การทำงานที่มุมฟันอย่างเดียวนะลองดูนะอารมณ์เหมือนแรงเงานะครับผมแรงเงาเริ่มสูงละอ่ะเปิดหน่อยเคยเจอสายฟันรองแล้วตัดผมแหว่งไหมครับสายฟันรองแล้วตัดแหว่งเคยสายฟันรองไม่นะไม่เคยเจอนะสายฟันรองเนี่ยไม่เคยทรงนี้ต่างจากทรงครบตรงไหนครับบัง
ทรงครบจะยาวกว่านี้บัสคัตจะความยาวของมันจะเหมือนสกินเทสที่แบบรูปกลมเลยแต่ครบอ่ะมันจะมีองศาสามเหลี่ยมอะไรเข้าไปอีกเยอะเลยใช่แตกต่างกับงานข้างบนนะช่างมีแฟนอย่างน่ารักจังตั้งแต่คนถามมาแอร์รู้สึกร้อนเลยร้อนแอร์ครับเอ๊ะยังไงบ้างร้อนนี่ยังไงเรียนออนไลน์ราคาเท่าไหร่มีขั้นตอนการสมัครยังไงบ้างครับบังโอเคน้องเขียนว่า Harris Barber Academy แล้วก็พิมพ์ข้อความไปได้เลยว่าสนใจเรียนออนไลน์นะครับผมเดี๋ยวเราจะมีแอดมินคอยตอบ Harris Barber Academy นะครับมาเก็บรอยต่อแล้วก็จะขึ้นสูงแล้วก็ปรับลงมาหน่อยปรับกระจายเข้าไปคิดว่าอันนี้มันเป็นการแรงเงาอ่ะก็จะง่ายขึ้นนะครับผมจะใช้ที่มุมฟันทำงานนะครับโอเคทำงานกันด้านหลังกระจายได้สูงเลยเนื้อที่เยอะมากกระจายไปเลยโดยการสะบัดเหมือนกันเห็นไหมครับปรับหน่อยนะครับอยากได้ความรู้ในเชิงธุรกิจหน่อยครับเรื่องการหาช่างมารวมทีมโอเคครับก็ส่วนใหญ่ถ้าด้านธุรกิจนี้ผมจะมีที่ปรึกษาอีกคนนึงเขาจะเป็นฝ่ายด้านธุรกิจถ้าเรื่องการรวมทีมก็ผมก็พยายามทำให้รู้สึกว่าเราไม่ใช่เจ้าของรู้สึกว่าเราเป็นเพื่อนร่วม งานกันอะไรเงี้ยมันก็จะรวมทีมกันได้นะสำหรับทีมบางทุกคนต่างมีเทคนิคของตัวเองมาแชร์ความรู้กันผมว่าการเป็นทีมไปได้ไวกว่านะครับผมจริงๆควรทำนะเทคนิคนี้การที่เราสร้างทีมไปเหมือนเราสร้างทีมฟุตบอลทีมนึงอะถ้าเราสร้างทีมขึ้นมาได้แล้วเราแบบเดินไปพร้อมกันอะมันจะโตได้ไวมากผมเจอปัญหาใส่ฟันรองเบอร์1แล้วตัดผมแหว่งเกิดจากสาเหตุใดครับฟันรองก็อยู่ในสภาพดีอ๋อใส่ฟันรองเบอร์1แล้วเกิดแหว่งเหรอครับอาจจะ1กรณีที่แหว่งได้ก็คือเนื้อผมที่อาจจะเป็นหลุมหรือโซนตรงนั้นคือทางสรีระของคุณลูกค้าอาจจะลึกเกินมันอาจจะดูขาวไปอ่ะถ้าเบอร์รองเบอร์1อ่ะไม่สามารถแหว่งได้นะอาจจะแบบเราลองเบอร์หนึ่งปุ๊บเจอหลุมตรงนี้แล้วเราเข้าไปพื้นที่ตรงนั้นอาจจะเป็นบ่อลงไปปุ๊บมันอาจจะขาวหรือว่าจะเป็นโหนกหรือว่ามันนูนๆขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะดูสว่างกว่าจุดอื่นก็ได้เพราะฉะนั้นเวลาเราเจอเนื้อที่ที่มันไม่เรียบเท่ากับหัวพยายามเปิดพละเปิดทรงไฮไลท์แล้วพยายามดูเนื้อที่ด้วยว่ามันมีโหนกตรงไหนหรือเปล่าแล้วก็พยายามยกแบตเตอรี่ให้มันลอยขึ้นนะครับผมระวังหน่อยระวังจุดๆนั้นดูเสร็จเริ่มจะเงาแล้วใช่ไหมครับกระเป๋าเดินเลยเดินได้เลยน้องเดินได้เลยครับโอเคเก็บรอยนิดนึงเพื่อนถามว่าด้านบนใช้กรรไกรหรือบล็อกครับพอดีเพื่อนเพิ่งเข้ามากรรไกรนะครับบัสคัตจะเน้นงานกรรไกรด้านบนนะครับผมกรรไกรจะให้ความนุ่มกว่าเบอร์รองถ้าลูกค้าที่ผมยาวกว่าคนที่มาตัดเราควรเริ่มสร้างทรงด้านบนด้วยวิธีไหนครับโอเคก็น้องจับ
จับแฮร์ไลน์อย่างนี้เลยก็ได้ครับสร้างแฮร์ไลน์แล้วก็ตัดโค้งตามสรีระของคุณลูกค้านะครับโดยดึงผม135 180นะครับผมโค้งตามสรีระไปเลยแล้วก็ค่อยมาแต่งขั้นตอนที่บางทำอ่ะจับทีละช่อแล้วก็พอยลงไปหรือว่าดีพอยลงไปนะครับผมหรือถ้าคนสามารถแบบทำงานแล้วนะครับผมก็ใช้ท่านี้เลยก็ได้ซิสเซอร์โบคมทำงานเลยคือใช้หวีเนี่ยตั้งเป็นเกณฑ์แทนเบอร์รองแล้วก็โค้งตามสรีระของคุณลูกค้าเลยนะผมตามสรีระของคุณลูกค้าเลยจะบังทำไหมคืองานมันจะไม่ได้ละเอียดเหมือนเบอร์รองนะแต่มันจะมีทางที่มันโดนกันไกลของเราเนี่ยแหละมันจะทำให้งานมันแบบมีความนุ่มซิสเซอร์วุ้งคมไปเลยครับโค้งตามสรีระเลยถ้าบางคนอยากเป็นรูปโค้งก็โค้งถ้าบางคนอยากเป็นรูปกรอบสี่เหลี่ยมก็ตีสี่เหลี่ยมไม่ต้องโค้งตีสี่เหลี่ยมแล้วก็ตีรูปสี่เหลี่ยมนะถ้าบางคนอาจจะเป็นรูปสามเหลี่ยมก็ตีเป็นสามเหลี่ยมก็ได้ใช้ซิสเซอร์วุ้งคมเพื่อทำให้มันรูปสามเหลี่ยมปกติใช้เวลาตัด1หัวกี่นาทีครับบังจะตั้งเวลาไว้ประมาณ1ชั่วโมงครับผมไม่เกินนี้ในขวดนี้จะมีซีซอสสปรีอยู่ด้วยนะครับผมเพื่อให้ผมนอนลงและเหนียวลงร้านอยู่ไหนครับเพื่อนเพิ่งเข้ามาเมื่อกี้ร้านอยู่หาดใหญ่ครับอยากให้ร้านนี้มาเปิดที่สาขายะลาบ้างครับบังโอเคยินดีเลย ก็อยากไปอยู่นะโซนนั้นเคยขับรถไปดูก็น่าทำนะเดี๋ยวหาทีมก่อนถ้ามีทีมไปก็จะไปแต่ถ้าแวะมาหาดใหญ่ก็อย่าลืมแวะมาหาพวกเราด้วย มีลูกค้ายะลาเยอะมากนะมาตัดที่นี่มีชื่อว่าYes I Go ชื่ออะไรนะยาซีนนะยาซีนก็มาด้วยยาซีนอยู่ยะลาหรือว่าปัตตานีนะปัตตานีปัตตานีใช่แล้วก็วิลล่าวิลล่าติ๊กต็อกก็มาวิลล่าอยู่ไหนนาราที่ว่าไหมนารารู้สึกนาราใช่นาราว่ายะลาจำไม่ได้เข้ามาตัดตรงหัวเห็ดก็ประมาณนี้เอากันไกลแต่งๆเนี่ยเศษอาคมเศษที่มันชี้ๆก็แต่งไปได้เลยช่างพูดจาดีเป็นกันเองรู้สึกอยากเรียนด้วยครับยินดีเลยครับที่ร้านตัดราคาเท่าไหร่ครับที่ร้านเราจะมี3ราคานะครับราคามาสเตอร์แล้วก็ราคาริคูล่าและราคาจูเนียร์มาสเตอร์จะอยู่ที่ตัดเนี่ยก็คือจะอยู่ที่300บาทริคูล่าจะอยู่ที่200บาทแล้วก็จูเนียร์จะอยู่ที่180บาทครับผมเห็นไหมงานไกลๆเข้ามาดูใกล้ๆมันจะไม่ค่อยเนี้ยเหมือนเบอร์ลองแบตเตอรี่แต่มันจะมีความเป็นกันไกลอ่ะครับของอะไรครับเดี๋ยวมาดูตอนเซตกันโอเคเดี๋ยวจอกใต้ผมนิดนึงนะครับอยากให้สอนเซตด้วยครับหลายๆทรงจะดีมากเลยครับได้ครับยินดีเลยครับแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรครับบัง
ผมบางเรียกว่าเจาะใต้ผมให้ผมมันเกิดช่องลาเซ็ตจะได้เห็นเทคเจอร์นี้เคหล่อยังถ้าหล่อก็กดหัวใจเลยครับผมเงยนิดนึงโอเคเดี๋ยวมาดูขั้นตอนการเซตกันเซตไม่ยากก็เดี๋ยวเสียบปลั๊กนิดนึงอุปกรณ์ในการเซตนะครับผมเราจะต้องมีตัวที่จะขึ้นทรงมันก่อนนะครับผมปักในแบบนี้ดูใช้กรรไกรของอะไรครับบังกรรไกรอันนี้จะมีของบาร์เบเบนแล้วก็ของวาเลเต้นะครับผมอันนี้คือกรรไกรที่บังใช้คือแนะนำจริงๆกรรไกรคมมากๆถ้าใครดูคลิปย้อนกลับไปมีท่าสไลด์ต่างๆใช้กรรไกรตัวนี้แหละคมมากๆจริงวิธีเจาะผมฝึกยากจังไม่ยากนะเจาะผมเราสะบัดดันนี้แล้วก็สะบัดแล้วก็อันนี้จะคอยงับนิดตรงปลายกันนิดให้กันไกลใช่เจาะแล้วก็เนี่ยนิ้วโป้งจะทำงานขยับแล้วก็หวีก็จะดันตลอดแล้วก็กันไกลจะต้องเหวี่ยงอย่างนี้ด้วยนะมันจะไปโดนเหมือนเอาไม่เอามันฟันปลาสลับกันเอาโอเคก็มาพูดถึงผลิตภัณฑ์กันหน่อยก่อนเราจะเซ็ตเราจะต้องรู้ว่าเราต้องใช้อะไรบ้างก็คือตัวขึ้นทรงเราจะไว้ใดก่อนและตัวจัดแต่งทรงผมนะครับผมก่อนอื่นเลยเราจะเซ็ตก็ฉีดไปพร้อมๆนิดๆหน่อยๆพอโอเคหวีใดของเราทำไมงงนึกว่าหวีเซ็ตอันนี้คือหวีได้นะไหลได้ด้วยช่องนี้เห็นนะช่องนี้มาเปิดยะลาบูมแน่ตัดดีมากอยากถวายหัวเลยบังได้เลยทำได้แบบนี้เนี่ยสลามครับบังไปมุสลามครับผมถนัดข้างซ้ายเรียนได้ไหมครับนะถนัดข้างซ้ายเรียนได้ไหมครับได้ครับถนัดข้างซ้ายโอเคเลยนะนี่บางกำลังมีแผนอยากจะฝึกมือซ้ายอยู่ด้วยคือบางทำงานมือขวาแต่อยากจะทำงานมือซ้ายได้ด้วยคือเวลาเราทำงานได้2มือมันก็จะแบบสลับกันทำงานได้ดีมากเลยเราก็เป่าประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นตัวนี้สำคัญมากในการเซ็ตนะครับผมเป็นโปรเบดนะครับผมสูตรวอเตอร์เบดแต่มันจะใช้เซตเท็กเจอร์ได้ดีมากเดี๋ยวลองมาดูกันกลิ่นหอมไหมก็ขยี้ทุกคนใส่ถุงมือกับไม่ใส่ถุงมือเนี่ยทำงานง่ายกว่าใส่หนูมือใช่ชอบใส่หนูมือทำงานตอนแรกอะตอนช่วงโควิดบางงานไม่ได้ใส่หนูมือหรอกแต่เวลามาช่วงโควิดได้ใส่หนูมือทำงานปุ๊บรู้สึกว่าการทำงานของเรามันง่ายขึ้นปลอดภัยขึ้นทุกอย่างมันง่ายขึ้นเลยหมายว่าหนูมือมันก็ติดเนื้อๆอยู่แล้วนะจับอะไรง่ายขึ้นกรรไกรก็เข้ารูนิ้วง่ายขึ้นแล้วก็เวลากรรไกรบางทีเราพอยอย่างเงี้ยก็ไม่โดนมือแล้วด้วยนะ
ใช่แล้วก็ลูกค้าก็รู้สึกประทับใจเรื่องของความสะอาดด้วยกันไกลรุ่นที่บังใช้มีของมือซ้ายไหมครับกันไกลไม่มีมือซ้ายนะใช่ใช่ได้สอนวิธีใช้ท่าเจาะอีกทีได้ไหมครับผมยังใหม่อยู่เลยได้ครับก็ท่าเจาะก็ไม่ยากนะครับผมก็เราก็ทำงานที่เอานิ้วโป้งเนี่ยขยับทีละนิดแล้วกรรไกรแล้วหวีเนี่ยก็ดันไปเพื่อให้ผมตรงเนี้ยมันวิ่งลงมาแล้วผมที่วิ่งลงมามันก็จะโดนกรรไกรนิดนึงเห็นไหมใช่ครับปุ๊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 บมันก็จะโดนเศษๆหน่อยนะครับผมใช่เป็นไงจอมหน้าร้านนางดันปุ๊บแล้วผมที่ออกมาจากหวีอ่ะมันจะโดนกันไกลเนี่ยเข้าใจไหมเข้าใจไหมจะได้จอมหน้าร้านตัดอะไรตัดตรงไหนกันไกลที่ใช้ควรเป็นกันไกลโค้งหรือว่ากันไกลตรงธรรมดาผมว่ากันไกลโค้งดีกว่านะเพราะว่าฟันมันสูงขึ้นทำให้แบบการที่เราไม่มันตรงอ่ะมันจะโดนสรีระลูกค้าได้ง่ายพอเราโค้งขึ้นเห็นไหมมันจะโค้งขึ้นฟ้ามันจะทำให้เราจิ้มลงไปอ่ะพลาดได้ง่ายพลาดได้ยากโอเคอันนี้ก็เสร็จไปแล้วนะครับสำหรับโซลบัสคัตนะครับแล้วก็ผมทำการเฟดใครที่ชอบงานนุ่มๆเอาไปเชียร์ลูกค้าเลยนะครับผมบางคนก็ถ้าผู้หญิงบางคนเขาอาจจะย้อมสีมาก็ทำงานง่ายอาจจะใช้กับไกลทั้งหัวเลยก็สวยงามนะครับผมเป็นทรงที่ผมว่าเป็นเทรนที่เราสามารถไปบอกกับลูกค้าได้ใช่ไหมใช่ใช่อย่างที่บอกว่าเราสามารถเอาทรงแต่ละทรงเนี่ยที่เรามีอยู่อะไปนำเทรนในร้านของเราก็ได้ใช่ไหมเดี๋ยวไปเที่ยวร้านกลางคืนเดี๋ยวแบบมองกล้องหน่อยครับแบบคืนกล้องหรือเปล่าคือทำไมถึงนิยมเพราะว่า1อ่ะดูได้รู้ผมสั้นดูแรงง่ายนะครับผมดูรู้สึกมันง่ายแล้วมันเท่ๆอ่ะเพราะว่ามันดูมีเสน่ห์ดีใช่มันไม่ใช่สกินบางคนก็บอกว่าอยากตัดสกินเทสแต่กลัวไม่เข้าแนะนำตัดบัสคัทดีกว่าเท่จริงจริงมันจะมีเนื้อหามันจะมีเนื้อผมหน่อยมันดูดีติดไหมนี่สกอฟิลโอเคก็สำหรับช่วงท้ายนี้ก็เหมือนเดิมเราก็จะแจกรางวัลกันนะครับผมสำหรับใครที่แชร์เพจเรานะครับผมแล้วก็ตอบคำถามเราก็จะแจกรางวัลวันนี้เราแจกเป็นเดี๋ยวทางทีมงานเขาแจกดีกว่านะก็คำถามก็มีอยู่ว่าบางใช้เอาง่ายๆเลยใช้อะไรเซ็ตผมไม่ยากนะมี2ตัวอยู่นะเผื่อบางคนจำไม่ได้ไงโอเคก็ลองใช้อะไรเซ็ตผมบ้างก็ประมาณนั้นแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้บางด้วยครับผมเปิดสาธารณะก็อย่าลืมแล้วก็ก่อนอื่นก็ฝากติดตามเพจบาวเวนบอมเมียร์ออฟฟิเชียลแล้วก็ผมจะมีเทคนิควันศุกร์เนี่ยจะมาแชร์เทคนิคกันก็ฝากเข้ามาชมประมาณ2ทุ่มเนี่ยมานั่งรอได้เลยแล้วก็ฝากติดตามเพจ Haris Barber Shop ด้วยแล้วก็เพจ Haris Academy นะครับผมแล้วก็ฝาก Barber Ben ไว้ด้วยนะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ